ังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไอติมกันนะครับไอติมอะไรอ่ะพ่อทำไมมันมีแต่สีดำๆนี่เป็นไอติมถ่านชาโคหรือเปล่าหรือว่าไอติมไอติมลูกออสอ่ะเฮ้ยเป็นไอติมขี้ดินหรือเปล่าไข่ครบโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำไอติมจากเม็ดแมงลักนี่เองถ้าพร้อมแล้วไม่คิดขั้นตอนที่1เทเม็ดแมงลักใส่ไปในถังบิ๊กเกอร์เราจะทำไอติมเม็ดแมงลักแล้วก็น้ำเป็นอะไรอ่ะน้ำแดงแม่เรามีเตรียมน้ำแดงลักเหรอใช่นี่แม่ขั้นต่อไปใส่น้ำเปล่าอ้าวยังไม่ต้องใส่น้ำแดงเหรอให้มันละลายก่อนจริงป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะตอนเม็ดแมงลักอะเจอกับน้ำอะมันจะพองตัวเลยนะว่าเราใส่ไปแค่ไหนดูซิว่าคอยดูนะคอยดูเขาจะพองตัวไวมากเดี๋ยวใส่น้ำไปประมาณนี้ก่อนนะโอเคทุกคนคอยดูเม็ดแมงลักจะมีปฏิกิริยาแปลกๆเฮ้ยเริ่มแล้วว่าใบมันเหมือนบลูเบอร์รี่เลยอะเหมือนบลูเบอร์รี่เหมือนเม็ดอะไรบางอย่างโอ้โหดูอันนี้ที่อันนี้เริ่มแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้น้ำเริ่มหายไปกลายเป็นแมงลักหมดแล้วอะแมงลักแทนที่น้ำแล้วนะโอ้แมงลักแทนที่น้ำแล้วพ่ออันนี้คือน้ำหมดแล้วอ่ะเฮ้ยน้ำหมดแล้วครับทุกคนพลังคนนะโอ้โหไม่กิฟลองคนให้ดูหน่อยดูสิกลายเป็นแมงลักหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าเม็ดแมงลักอ่ะพ่อเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งแล้วก็เขาจะพองตัวเวลาแช่น้ำอ่ะโดยการพองตัวของเขาจะพองตัวได้ถึง45เท่าจากเม็ดเล็กจะกลายเป็น45เม็ดเปรียบเทียบอ่ะสมมุติเปรียบเทียบว่า1ช้อนชากลายเป็น45ช้อนชาแม่บอกแล้วใช่มั้ยขนาดนี้สิใหญ่มากกินช้อนนึงก็คืออิ่มเลยอ่ะใช่กินช้อนนึงเท่ากับกิน45ช้อนไปทำยังไงกันต่อเนี่ยแม่แล้วประโยชน์มีอะไรมั่งอ่ะประโยชน์อ่ะประโยชน์ที่ได้ยินมาเลยเกี่ยวกับเม็ดมะระคือลดความอ้วนกินแล้วแบบอิ่มไงอยู่ท้องแล้วมีอะไรอีกไม่กินอย่างอื่นเม็ดแมงลักเนี่ยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยนะอืดๆจะได้อืดด้วยเป็นเหมือนเป็นยาระบายอ่อนๆแบบอ่อนๆมากกินแล้วแบบเป็นแบบยาระบายตามธรรมชาติเป็นสมุนไพรแม่พ่อแบงค์ว่าน้ำหายไปแล้วอ่ะเติมน้ำเพิ่มปะเห็นไหมดูดิแน่นแล้วอ่ะเติมเพิ่มได้อีกเติมน้ำเพิ่มไปดูสิว่าเขาจะขึ้นไปได้อีกไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้พ่อแบงค์จะให้น้องไบท์ทดสอบชิมเม็ดแมงลักชิมเลยนะใช่เม็ดแมงลักเนี่ยจะรสชาติแบบจืดรสชาติจืดเดี๋ยวเราจะมาเติมรสชาติกันนะพ่อแบงค์มีเฮลลูบอยสีแดง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 เคยเป็นทดลองด้วยนะเนี่ยอ๋อหนูเคยทดลองมาจากโรงเรียนเหรอเก่งมากเก่งมากคนแรงๆเลยครับไบโหดูสิสีแดงกับสีเม็ดแมงลักกำลังกลมกลืนกันละเดี๋ยวเราคนเสร็จแล้วเรามาลองชิมเลยไหมไบชิมเลยเหรอชิมเลยไหมตัวเนี้ยใช่เฮ้ยอร่อยขึ้นมา1เท่ากี่คะแนนครับอันดับให้9คะแนนรู้ไหมอีกคะแนนนึงอ่ะเราต้องเอาไปแช่เย็นถ้าแช่เย็นกลายเป็นน้ำแข็งอ่ะกลายเป็นไอติมอ่ะ10เต็ม10เลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีแม่พิมพ์รุ่นใหม่ด้วยเรามาดูแม่พิมพ์ของเรากันครับแม่กิฟต์เปิดตัวแม่พิมพ์โอ้แล้วถ้าลูกพิมพ์อ่ะมีเลยแล้วถ้าพ่อพิมพ์อ่ะลูกพิมพ์ตัวเล็กอ่ะอ๋อนี่เลยลูกพิมพ์ตัวเล็กมาแม่พิมพ์ของเราจะมีหมายไอติมด้วยนะทุกคนเห็นไหมมีหมายไอติมมาด้วยแล้วถ้าเปิดมามันจะว้าวเลยเพราะมันเป็นรูปเป็นรูปทรงไปเปิดอันนี้ทิ้งเปิดอันนี้เปิดมาหนึ่งสองสามเฮ้ยอันนี้ข้าวโพดชอบกินข้าวโพดอันนี้แครอทเราชอบกินแครอทอันนี้กระต่ายกระต่ายอันนี้หมูหมูอันนี้กบโหดูมีแม่พิมพ์รูปแบบหลายเยอะเลยนะให้เมื่อกี้เทก่อนคนหนึ่งเพราะว่าเราจะดูว่าเทยากไหมอ้าวสวยสวยงามมากเก่งมากใบเก่งโอเคให้มันคว่ำอันนี้พ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเมื่อกี้ช่วยหกไม่เป็นไรพ่อมาก็แม่กิ๊ฟมีที่รองมาให้ป้าเก่งมากอันนี้พอดีเลยบายนี่นี่นี่ลองมาดูเจ้าตัวเล็กนะเจ้าตัวเล็กจะเทหกไหมเอาใจช่วยเจ้าตัวเล็กด้วยนะเจ้าตัวเล็กเทเก่งมากอันต่อไป
เก่งมากดิ้งตบมือให้ตัวเองนะคะเย้อ๋อเรามีฝาปิดด้วยนะครับนี่นะครับไอติมจากเม็ดแมงลักเป็นไอติมแมงลักน้ำแดงก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดชิมกันถ้าพร้อมแล้วเราจะวาร์ปไปพรุ่งนี้เลยนะ1 2 3ปิ้งเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ก็คือไอศกรีมน้ำแดงเม็ดแมงลักครับเรามาเปิดดูกันเลยขอเปิดอันที่สองเปิดง่ายมากเปิดง่ายมากขอเปิดอันที่สองเปิดอีกมันเหมือนอะไรทำไมเด็กมันเหมือนอะไรครับแม่กิฟแก้วมังกรอ๋อใช่เหมือนแก้วมังกรเลยมังกรสีแดงอ่ะใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับให้เด็กๆเลือกรูปของตัวเองก่อนใครจะเอารูปอะไรโอลาฟรูปโอลาฟเป็นรูปโนแมนรูปวัวก็มีมันจะดึงง่ายไหมอุ้ยดึงง่ายมากอ่ะรูปอะไรอ่ะรูปวัวเหรอรูปวัวโอ้โหหุ้ยชิมเลยครับชิมเลยบายรสชาติเป็นไงหวานแล้วมันจะมีความกรุบของเม็ดแมงลักไหมมันจะมีความกรุบกรุบกรุบกรอบกรุบกรุบกรุบกรอบอย่างนี้ไหมถ้าหนูกินเม็ดแมงลักเข้าไปแล้วมันอร่อยอ่ะมันอร่อยกรุบกรอบเนาะเม็ดแมงลักมีประโยชน์ด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแม่กิ๊ฟจะแต่งตกแต่งสักไม้หนึ่งแม่กิ๊ฟเอาอันนี้น่าจะเข้าได้พอดีไม่ระวังนะนี่กระต่ายหนูให้ไม่หักด้วยนี่มันติดอยู่แม่โอเคใครอยากชิมมั่งแบบเทท็อปปิ้งแบบมีท็อปปิ้งนะชอบไหมครับหุ้ยได้ยินเสียงเลยอ่ะอร่อยเป็นยังไงพ่อแบงค์มีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีสุดท้ายนี่แม่กิฟต์เทอันนี้นะครับเทลงไปในนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราเอาไอติมมาจิ้มนี่เทลงไปเยอะๆโอุ้ยไอติมบิ้งหายไปแล้วเอาครับคำนี้มันต้องเข้มข้นแน่แน่อื้อหือบิ้งฮ่าไปอ่ะอื้อหือฮ่าว้าวไหมอร่อยไหมโอเคอันนี้คือเด็กๆ กินเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นแม่กิ๊บกินจะชอบไหมรสชาติมันหวานเกินไหมเอาแบบตรงๆเลยนะแม่หรือว่าเม็ดแมงลักมันเข้ากับน้ำแดงได้ไหมเหมือนไอติมสมัยเด็กอ่ะพอเคยกินไหมจะหมดละสมัยเด็กอ่ะที่เราชอบเอาน้ำแดงเฮลบูบอยอ่ะเคยกินมาใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ช่องปิดไว้ใช่แล้วกัดใช่กัดตูดอร่อยแต่อันเนี้ยมันอร่อยขึ้นเพราะว่ามีเม็ดแมงลักทำให้กรุบกรอบนิดนึงแล้วก็ไม่แพงด้วยนะเม็ดแมงลักก็ถูกมากถูกแค่20 บาททำได้เป็นแบบทำได้องค์นึงเป็นองค์เองแล้วก็น้ำเฮลูบอยขวดนึงก็ไม่กี่บาทเนาะอันนี้เราใส่นิดเดียวใช่เดี๋ยวพ่อชิมบ้างนะพ่อไม่ต้องชิมอ้าวพ่อยังไม่ได้กินเลยนี่อันนี้ของบีอันนี้ของแม่อันนี้ของใบหมดอ้าวมีใครอยากแบ่งให้พ่อมั่งอยากให้พ่ออยากให้พ่อเอาไหนอันนี้เหรอนี่เห็นทุกคนเดี๋ยวพ่อจะกินแล้วนะพ่อจะตักอันนี้เยอะๆเลยดูนี่อืมอร่อยอร่อยไหมพ่อพ่อนึกว่ามันจะหวานจนเกินไปไม่พอมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันจะชื่อใช่พอมันเป็นน้ำแข็งมันอันนี้ลูกอะไรมันจะไม่หวานเกินนี่นะทุกคนเมนูเนี้ยแม่กิฟต์ตอนร้อนๆอ่ะชื่นใจเลยเนาะเวลาเราอากาศร้อนหรือแบบทำอะไรมาเหนื่อยใช่ไปทำงานมาเหนื่อยหรือเด็กๆไปวิ่งเล่นมาเหนื่อยอ่ะโหโหเด็กๆกินกันอย่างอร่อยเลยนะถ้าน้องๆอยากให้พวกเราทำไอติมรสอะไรลองบอกกันมาเนาะว่าบางรสที่เรายังไม่เคยทำมาบอกมาได้นะเราก็ยังไม่เคยทำอาจจะมีหลายรสเหมือนกันชอบมากเลยชอบมากไหมคะชอบมากหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนของใบยังไม่หมด โอเคอร่อยมากๆเลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกันให้ช่องบี